ใครเคยตะโกนบอกรักคนที่ชอบกลางไร่ส้มไหนลองดิตะโกนบอกรักสิพี่เป็นแฟนหนูเปล่าพี่เป็นแฟนหนูเปล่าเฟิร์นอยากอยู่ด้วยกันตลอดไปเธอรักนะใครใน3คนนี้เคยกินจิ้งจกตัวเป็นๆเป็นอาจจะพลาดป่ะไม่ได้ตั้งใจไงใครจะไปตั้งใจมันก็เป็นเรื่องผิดพลาดทั้งนั้นแหละจำได้เลยมันอยู่บนข้าวแล้วเป็นวิ้งแซบฉีกมันมีหางจิ้งจกเคยตั้งกระป๋องโค้กไว้ตรงบนโต๊ะแล้วแบบตอนเช้ามาแบบไปเข้าค่ายอ่ะตื่นมันอยู่ในนั้นก็พี่กืนไปแล้วพี่รู้ไงว่าเป็นจิ้งจกนะครับเชื่อหรือว่าเป็นแมงสาบเปล่าโอ้ยกูขอโทษกูไม่ได้เอาหนังสือมาจำแนกว่าไม่มันพันอะไรด้วยขอโทษจริงห้องเต้ลุยเลยโอเคเราไม่มีพิธีกรวันนี้ห้องเป็นพิธีกรจริงเหรอเนี่ยจริงจริงรายการอะไรกูยังจำชื่อไม่ได้เลยนะและนี่คือรายการใครนักคำถามเฮ้ยเราโปรโมทแจ็คก่อนไหมแจ็คมาฝึกงานตั้งนานเลยไม่ได้โปรโมทในช่องเลยเพลงน้องเป็นล้านวิวเลยกล้องไปหาน้องแจ็คหน่อยนะครับเขาเป็นเด็กฝึกงานแล้วก็เป็นศิลปินด้วยนะร้องเพลงอะไรนี่เป็นโอกาสของคุณแล้วเร็วเพลงอะไรครับเมกแจ็คครับมาเลยครับเมกแจ็คไม่ตอบจะบอกนะครับไม่ตอบก็ไม่ตอบจะบอกเลยนะเฮ้ยกี่ล้านวิวล้านวิวกว่านู้นอ่ะไม่ตอบจะบอกแล้วนะจะบอกคำว่ารักที่ไม่เคยพูดสักครั้งทั้งชีวิตกูเนี่ยรวมวิวยังไม่ถึงครึ่งของมันเลยนะไปสวัสดีเขาสิสวัสดีครับผมนี่อะไรวะเนี่ยฝากผลงานของช่องยกกำลังด้วยนะครับแล้วก็นะครับขอฝากผลงานของน้องๆบารมาสด้านบนด้วยนะครับนี่ฝากช่องเทพลีลาฝากช่องมินชี่ฝากคุณครูในคืนครูไปยังด้วยค่ะนี่โอ้เอ้าฝากผลงานหน่อยละกันชื่ออาร์ตออฟฮ่องเต้นะครับก็ทุกช่องทางเลยอาร์ตออฟฮ่องเต้ชื่อเดียวเลยครับ IG TikTok นู่นนี่มีคอนเทนต์เกี่ยวกับศิลปะที่จับต้องได้ง่ายๆคนทั่วไปก็สามารถเข้าใจศิลปะได้ครับจับเลยไหมเติร์ดเอาเลยไปดูกันเลยครับนี่เรื่องแรกนะครับครับผมจับเองคุณเติร์ดก่อนเลยเรื่องไม่เติร์ดชัวร์กูว่านี่มาเข้ามือเฮ้ยเราต้องเก็บรีแอคเว้ยเราต้องดูด้วยเนี่ยทำหน้านิ่งๆไปเลยนะโอเคกูยาวจัดกูยาวเลยเนี่ยเรื่องเนี้ยโอ้ยอะไรเนี่ยกูยาวจริงใครเคยตะโกนบอกรักคนที่ชอบกลางไร่ส้มพี่ห้องทำไมคิดว่าพี่ห้องเขาข้างรักเขาข้างรักครับกูเป็นคนข้างคนอื่นก็มีความรักนะคะกูเป็นคนข้างรักไม่แต่ว่าพี่เต๋อจะคลิปครูไงใช่พี่ไม่ได้พยายามคลิปแต่เรื่องแบบนี้พี่เต๋อก็เป็นคนที่ได้นะอาจจะโดนขอก็ได้ไงไม่เคยคิดว่าเป็นมินชี่อ่ะมินชี่ก็ข้างรักนะไหนลองดิตะโกนบอกรักสิพี่พี่เป็นแฟนหนูเปล่าเนี่ยหรอไม่ตะโกนอันนี้ไม่ตะโกนใช่ไหมเอาใหม่พี่หนูชอบพี่มานานแล้วอันนี้เหมือนไม่บอกรักอันเนี้ยถ้าทำแล้วทำให้ดูทุกคนได้ไหมฮะโอเคพี่เต๋อโอเคทำไมพี่เต๋อล่ะเฟิร์นเชื่อออกชื่อด้วยนี่ผมออกชื่อด้วยนะโอเคเฟิร์นอยากอยู่ด้วยกันตลอดไป How many spellsDoes it take to be happy? โอเคก็มาอ่ะตาพี่ห้องละพี่ห้องโอ้ยเจาะชื่อปะไม่ออกไม่มีไงตอนนี้ไม่มีไงเฮ้จ๋ารักนะพี่บอยแมวไหมคิววันนี้แน่เลยเพราะว่าเขานึกถึงตอนนั้นที่เขาเคยพูดไงใช่ละครไงมึงไม่เคยดูกูเล่นละครเหรอไปประตูเดี๋ยวนี้พี่พอแล้วพี่เลิกยุ่งกับหลานมึงอย่าเสือกคนไม่มีเหี้ยอะไรเลยอย่างมึงไม่เข้าใจหรอกพี่ห้องเป็นนักแสดงด้วยเออนี่ไงกูไม่จะหลอกคุณก็ได้ไงแต่เราต้องวิเคราะห์จากไล่ส้มนะคีย์เวิร์ดคือไล่ส้มไล่ส้มใครก็ไปนะหนูไปไล่ส้มบ่อยมากผมก็ไปไล่ส้มเหตุการณ์ตอนนั้นคือเมื่อไหร่ถามใครอ่ะของจริงต้องไปตามตรงนี้เลยเหตุการณ์ตอนนั้นประมาณกี่ปีที่แล้วคะดีว่ะไม่เกิน2แปลว่ากับพี่เฟิร์นเลยนะแล้วแน่นอนผมก็ทำให้ดูตะกี้แล้วไงมีครบไปด้วยต่อพี่เต๋อเลยใช่ใช่แน่นอนใช่จริงถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับพี่เฟิร์นเขาไม่โกหกแน่นอนเออ
เขาโกหกไม่ได้เรื่องแบบนี้ถ้าไม่ตรงก็มีเรื่องอยู่วันก่อนฝนตกเลยนะกลางร่มไม่มีอะไรอยู่เลยยอมให้ตัวเองเปียกคิดดูแล้วกันข้างรักแค่ไหนเขาลงเปียกหมดแล้วผมเปียกไม่เป็นไรแต่ผมภรรยาผมต้องแห้งไม่ได้แต่จังหวะเมื่อกี้ที่พี่เติร์ดบอกว่าเป็นเรื่องของพี่เติร์ดเราพี่ห้องก็พยายามโยนมาให้พี่เติร์ดอ้าวก็ปุ๊บเรื่องของเติร์ดก็ต้องอยู่ของเติร์ดดิอ๋อพี่ห้องปัดเรื่องตัวเองออกไงมึงถึงเล่นบอร์ดเกมไม่ชนะกูไงนี่ไงเขากำลังเล่นสมองกับผมซะแล้วไปมาแล้วอยากลองฟังไอออมออมว่าไงออมว่าไงออมว่าที่เมื่อกี้ตอนแบบทุกคนพูดอ่ะพี่ห้องอ่ะดูเข้าปากสุดดูเหมือนตะโกนจริงอ่ะแบบเหมือนพูดจริงๆอ๋อพี่พูดปกติก็เหมือนตะโกนอยู่แล้วฮะไม่ทำอะไรนะไอ้เกียร์นี่เปิดเขาถ่ายรายการมึงดูไอจีอะไรเนี่ยดูสตอรี่ใช่ไหมดูไอจีพี่เติร์ดครับเมื่อ2ปีที่แล้วเขาไปครบรอบแต่งงานโอ้ยแล้วหลังแต่งงานคุณตะโกนบอกรักทำไมเอ็มบีคอไปด้วยอีกเหรอทำไมมีคอไปด้วยเราอะเป็นปริศนาใช่เราต้องตัวเรากับเราอย่าไปอยู่กับเตียงเขาเนี่ยอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ก่อนแต่จริงๆถ้าเป็นเรื่องมินนี่มินเล่นเกมเก่งนะผมต้องใส่พี่ห้องผมต้องใส่พี่ห้องครับเพราะว่าพี่ห้องเขาจะมีนิสัยตะมุตะมิคือก็เลยอยู่ร่วมโลกกูไม่ได้นะพี่ไม่ได้แล้วเนี่ยเลยให้หนุ่มให้เขาให้หน้าดูหน่อยเขาเป็นผู้ชายอบอุ่นเข้ากันดีนะพวกมึงเนี่ยแต่คิดว่าพี่ห้องเพราะว่าคือถ้าเป็นเรื่องพี่เฟิร์นจริงๆอ่ะพี่เติร์ดไม่โกหกแน่นอนแต่ว่าพี่เฟิร์นน่าจะรับรีแอคชั่นการตะโกนบอกรักต่อหน้าสาธารณะไม่ไหวปะอุ้ยลึกเขาเหมาทั้งไล่เพื่อพี่เฟิร์นผมบอกในรายการนี้ผมจะไม่โกหกถ้าเป็นเรื่องความรักผมจะไม่โกหกหล่อนมีพิรุธอีกแล้วนะสำหรับตัวผมเองเนี่ยถ้าเกิดว่าจะบอกรักในไล่ส้มเนี่ยตอนนั้นมันต้องเป็นโมเมนต์ที่แบบล้นจริงๆตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นทำไมพี่ถึงรู้สึกว่ามันล้นจนต้องตะโกนอย่างต้มมันอร่อยหรือเปล่าตอนกูให้จนมุมอีกแล้วเขาจะไปได้ก็ไปต้อนเขาซะอยากได้ดีเทลอยากได้ดีเทลเดี๋ยวเล่าทีเดียวยาวๆทีเดียวยาวเล่าหมดเลยตอนนี้ไม่เหลืออะไรแล้วโหวตเลยดีกว่าโหวตกันเลยดีกว่าครับใครคิดว่าเรื่องนี้เป็นของพี่เติร์ดยกมือขึ้นค่ะไอ้เดี๋ยวด้านหลังบอกเองดูเอาเปลี่ยนนี่แล้วใครคิดว่าเป็นของพี่ฮ่องเต้ยกมือขึ้นค่ะครึบมีใครจะเปลี่ยนคำตอบไหมไม่มีครับผมมั่นใจมั่นใจครับและคนที่เคยตะโกนบอกรักคนที่ชอบกลางไล่ส้มคือพี่เป็นแฟนหนูเปล่าเฟิร์นอยากอยู่ด้วยกันตลอดไปฮะรักนะลุกขึ้นเลยครับเล่าเรื่องนั้นได้เลยครับพี่ฮ่องเต้ย้อนหน่อยย้อนหน่อยมันเป็นยังไงได้เรื่องกูเองได้เรื่องกูเองเออเรื่องนี้มันแบบว่าอยากที่รอให้จบเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนผมอายุ8ขวบแฟนขวบโอ้โหแฟนขวบคือเป็นแฟนฉันเป็นแฟนฉันเลยดีกว่าเป็นเรียกว่าเป็นแฟนฉันเลยดีกว่าคือตอนเด็กๆเนี่ยจะมีทริปที่พวกคุณตาเนี่ยคุณตาก็เป็นเภสัชกรแล้วก็จะมีแก๊งเพื่อนที่ไปเที่ยวด้วยกันเยอะมากเลยแล้วแบบว่าก็จะมีพวกพยาบาลตามด้วยแล้วก็จะมีลูกหลานไปเที่ยวด้วยอะไรเงี้ยไปทีก็น่าจะ60-70คนอ่ะวันนึงก็มีเด็กผู้หญิงคนนึงไปด้วยชื่อฟ้านี่จะไปด้วยคือฟ้าเนี่ยน่ารักมากน่ารักแบบน่ารักมากมากแล้วก็ชอบมาตลอดเลยตั้งแต่แรกเห็นเลยแล้วก็ชอบมาตลอดเลยไปเที่ยวกันหลายทริปมากไปเที่ยวซิมิลันไปเที่ยวทะเลอะไรเงี้ยไปเที่ยวแบบอุ่มผางไปเที่ยวน้ำตกน้ำตกแล้วด้วยความเป็นเด็กอ่ะคือก็ไม่มีใครคิดอะไรไงแล้วมันคือความสนิทสนมอ่ะเหมือนไปเที่ยวหลายทริปก็จะสนิทกันทั้งบ้านด้วยตัวเราเองด้วยก็สนิทกันอะไรเงี้ยเหตุการณ์ไล่ส้มเนี่ยเกิดขึ้นตอนที่ไปเที่ยวเชียงรายแม่งเป็นไล่ส้มแบบจำไม่ได้เรื่องหรือเหมือนไล่ส้มเนี้ยจะเป็นไล่ส้มที่เอาไว้ถ่ายละครเรื่องนึงที่ตอนนั้นดังยุคนั้นดังมากๆอ่ะที่แบบพระเอกกับนางเอกแม่งตะโกนอ๋อเราตามรอยโอ้ตุ้มตามรอยดิโอ้โรแมนติกอ่ะพอไปเที่ยวนี่อุ๊ยแม่งเหมือนในละครเลยไล่ส้มแม่งเป็นทางแบบตอนนั้นเด็กตัวเล็กๆเนาะไล่ส้มมันสูงมากเป็นเนินด้วยอย่างเงี้ยแล้วแบบไล่ส้มแล้วฟ้าเค้าแบบเดินขึ้นเนินไปก่อนผมร้องแบบไอ้เหี้ยเอาแล้วไอ้ฟ้าทุกอย่างเข้าทางคือตอนนั้นเหลือ2คนน่ะพี่ตอนที่เดินโอ๊ยไม่มีใครเลยทุกอย่างเป็นใจอากาศสดชื่นอุ๊ยแบบโหเอาแล้วคือทุกทริปมาไม่บอกอะไรเลยคือวาดรูปให้แต่งกรให้มีการแบบว่าเขาถักโคเชมาให้วันเกิดอะไรเงี้ยมันไม่เคยมีการแบบว่าเบรกสเตทเมนต์กันว่าเอ้ยมันแบบเราชอบเขาหน้าอะไรเงี้ยแล้วเสร็จแล้วเขาเดินขึ้นไปฟ้าเดินขึ้นไปก็ไปไกลพอสมควรอ่ะกูก็แบบเอาเว้ยต้องบอกแล้วฟ้าชอบนะ
เห็นภาพเลยเด็กๆไอ้เตี้ยอ้วนอ่ะฝ่าหยุดเว้ยเป็นสเต็ปแบบหยุดกูเอาไอ้เหี้ยเอาแล้วหยุดได้ยินแล้วทำไงดีวะแล้วกูจะรีแอคไงต่อแล้วเดินลงมาคุยทำไงดีวะแม่งแล้วฟ้าก็หันมาแบบวางไอ้นะแทบตกเนินอ่ะแล้วหนังก็ไม่ได้พูดอีกเลยจริงๆก็รู้จักกันมาตลอดแหละรู้จักกับฟ้ามาตลอดคุยกันมาตลอดอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้บอกมาบอกเขาอีกทีตอนที่เรารับปริญญาจบถาปัดฟ้าก็ทักมายินดีในอินบ็อกซ์อะไรเงี้ยว่าเอ้ยแบบยินดีด้วยเรียนจบแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วฟ้าก็บอกเดี๋ยวจะบินจากเกาหลีกลับมาหาตอนนั้นเขาไปทำงานที่เกาหลีแล้วอะไรเงี้ยก็จะบินจากเกาหลีกลับมาหาแล้วตอนนั้นเขาก็แต่งงานแล้วด้วยแต่งงานแฟนเขาเป็นเกาหลีเป็นช่างศักดิ์อะไรเงี้ยก็คือเก่งมากเขาก็บินกลับมาหาที่คณะแล้วก็มาเจอกันถ่ายรูปกันแล้วก็บอกฟ้าว่าจริงๆแล้วชอบฟ้ามาตลอดเลยนะอะไรเงี้ยตั้งแต่เด็กๆแล้วตั้งแต่ตอนนู้นแล้วไม่เคยมีใครมาแทนตำแหน่งฟ้าได้เลยว้าวและวันนี้นะครับขอตบมือต้อนรับพี่ฟ้าไอ้ต้นอยู่ไหนวะอ่ะข้อแรกนะครับน้องๆตอบถูกได้ไป1คะแนนเดี๋ยววันนี้พวกเราทำคะแนนเต็มเป็นประวัติศาสตร์รายการดีเฮ้ยไม่เคยเกิดขึ้นใช่ป่ะไม่เคยครั้งนี้แหละต้องสะสมคะแนนตอนแรกว่าตอนแรกเราไปเวเข้าตัวได้เข้าตัวเอาเข้าตัวเข้าตัวได้อ่ะเราทำหน้านิ่งนะพี่ฮองเต้แสดงเก่งซะด้วยสิอุ๊ยใครกันหนอที่เคยร้องไห้ในห้องน้ำสาธารณะอุ๊ยอุ๊ยอันนี้เป็นใครก็ได้เลยนะจริงๆเป็นใครก็ได้ใครก็ได้เป็นมึงใครๆก็เคยร้องไห้ในห้องน้ำสาธารณะทั้งนั้นห้องน้ำสาธารณะเลยเหรอแล้วพี่เติร์ดร้องเพราะอะไรคะตอนคุยแกชงเก่งจังวะก็เรื่องที่ผมจะร้องไห้ผมก็มีแค่เรื่องความรักเขาไม่โกหกท่านเลยเขาไม่โกหกเขาโกหกกูไปแล้วเมื่อกี้แล้วมินชี่ล่ะมินชี่ทำไมถึงร้องไห้ในห้องน้ำสาธารณะอุ้ยหนูร้องหลายเรื่องเลยเอาเรื่องนี้สิเอาเรื่องนี้สิอ๋อเรื่องนี้ว้าวแล้วว่าไม่ใช่พี่ฮองตอนมินเหรอช่วยหนูใครไปบิดบอลลูมันขึ้นมาตีแต่ไฮโน้ตเลยนะเคยร้องไห้ในห้องน้ำเพราะว่าตอนนั้นไปอีเวนท์ที่ต่างประเทศมันเหมือนเป็นแบบเล่าเลยเหรอคร่าวๆก่อนก็ได้อุ้ยอุ้ยอุ้ยใจเย็นเล่าแบบแค่แบบหัวข้ออุ้ยเกี่ยวกับความรักเกี่ยวกับงานหรือเกี่ยวกับอะไรอย่างนี้อ่ะพี่ห้องคุณร้องไห้ที่ห้องน้ำสาธารณะทำไมอะครับเนี่ยตัวนี้ก็เกิดตอนเด็กแหละคือมันเรื่องพ่อแหละเป็นปมเรื่องพ่อเนี่ยจะเป็นเรื่องที่แบบว่าเราร้องไห้อยู่แทบจะเรื่องเดียวเลยเอาละเอาอยากฟังเลยเอาสักอยากฟังเลยพี่เติร์ดครับทำไมถึงไปร้องไห้ในที่ห้องน้ำสาธารณะเหนื่อยมึงไปเวรนั้นได้ไงวะเหนื่อยแล้วทำไมต้องป่าต้องไปร้องไห้ในห้องน้ำสาธารณะไม่มีเงินกินเบียร์ไม่มีเงินกินเบียร์ไอ้ชิ้นเรื่องทุกคนจริงด้วยนานทั้งโคกเหรอทุกคนเคยร้องไห้แล้วนะพี่ทุกคนต้องเคยร้องไห้ในห้องน้ำบ้างแหละเตียงว่าไงไปร้องไห้ทำไมในห้องน้ำคิดว่าใครเตียงคิดว่าใครตอนนี้หนูรู้สึกว่าไม่น่าจะใช่พี่เตยเบนไปทางพี่ห้องห้องเรื่องมึงเยอะไม่ปล่อยก็ใช่ดีออมอ่ะออมกำลังลังเลระหว่างมินชี่กับพี่เติร์ดอุ้ยเสียงแตกดีดีดีเพราะว่าเรื่องเล่าของมินชี่ดูจริงมากเลยเมื่อกี้ดูไม่โกหกอะไรเลยไม่โกหกเลยดูเล่าต่อก็คือจบเรื่องแล้วเมื่อกี้จริงๆที่เล่ามาตะกี้ไม่โกหกสักคนเลยนะไม่โกหกเลยนะครับครับจริงๆครับลองไห้ดินั่นมองหน้ากูทำไมวะเนี่ยผมมีคออยู่คุณไปผิดประเด็นกันชอบเป็นตัวแดงผมนั่นแหละเลยร้องไห้ในห้องน้ำสาธารณะคีย์เวิร์ดคือห้องน้ำสาธารณะถูกต้องไม่ใช่ห้องน้ำที่บ้านน่ะแล้วคนที่จะไปข้างนอกบ่อยที่สุดอ่ะก็คือคนเนี้ยมึงกูใช่ผมคิดว่าอันเนี้ยบินชีเป็นไปได้กับพี่ห้องเต้เป็นไปได้พี่เติร์ดเนี่ยเขาน่าจะกลับไปร้องที่บ้านเพราะเขาขับแป๊บเดียวก็ถึงบ้านแล้วเขาไม่จำเป็นต้องแวะ
อ๋อเฮียกูขับรถ6นาทีถึงบ้านแล้วเดี๋ยวเขาไปกับบ้านเดี๋ยวกูไปก่อนแล้ววันวันหยุดเขาก็อยู่บ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าพี่เตยไม่ใช่พี่ไม่พี่วินชี่ก็พี่ฮ่องเต้ครับแน่นอนอาก้าว่าไงก็ผมคิดว่านะจริงๆแล้วอ่ะตั้งแต่แรกเลยคือทุกคนบอกว่าใครๆก็สามารถร้องไห้ในห้องน้ำได้แล้วทีนี้เนี่ยนะผมก็เลยคิดว่าบนละบนผมว่ามินชี่มินชี่มินชี่ถึงเวลาแล้วครับใครคิดว่าเป็นเรื่องของผมยกมือฮะเปียงเลย2นะครับเปียงไหมเปียงชนะครับของเราใครคิดว่าเป็นเรื่องของมินชี่ยกมือครับเฮ้ยที่เหลือเลยวะนี่5เลยเหรออ๋อคิวบอกเลยอ่ะถ้างั้นใครเอ่ยที่เคยร้องไห้ในห้องน้ำสาธารณะครับเรื่องที่ผมจะร้องไห้ผมก็มีแค่เรื่องความรักตอนนั้นไปอีเวนท์ที่ต่างประเทศเรื่องนี้ก็เกิดตอนเด็กแหละคือมันเรื่องพ่อคือผมเรื่องพ่อเนี่ยจะเป็นเรื่องที่แบบว่าเราร้องไห้อยู่แค่แต่เรื่องเดียวเรื่องนี้เป็นของพี่เติร์ดเป็นเรื่องของผมเองครับยัดยัดยัดโอ้ยพวกเราอย่างโปเลยอย่างโปเลยจริงๆเราเป็นอินโทรเวิร์ตเนาะแล้วเราก็ต้องออกงานอยู่เรื่อยๆเวลาไปส่วนใหญ่คนก็จะเข้าหาพี่เหว่งใช่ไหมแล้วเราก็จะลอยตัวไม่ต้องแบบรับคนมากเพราะเราพูดไม่ค่อยเก่งแต่ว่าพี่เหว่งก็สามารถจัดการให้มีอยู่งานนึงครับไปกับพี่เหว่งเติร์ดพี่ตั้มพี่เหว่งอ่ะยังไม่มาแล้วพอไปถึงอ่ะมันก็แบบพอไม่มีพี่เหว่งปั๊บคนก็จะคุยกับเราแทนใช่ไหมที่ออฟฟิศอ่ะวันนั้นที่ออฟฟิศก็ยุ่งแล้วรู้สึกหัวมันเบิร์นไม่พร้อมจะเจอคนเยอะมันแบบเยอะแยะไปหมดแล้วก็สิ่งที่เราทำก็คือเราต้องไปกดเบียร์เราต้องกินเบียร์เพื่อให้แบบมันคลายให้มันคลายใช่ให้แบบโอ้โหอะไรวะเนี่ยเยอะแยะหมดไปถึงงาน5โมงใช่ป่ะเสร็จแล้ว5โมง40อ่ะไม่ไหวเราก็จะไปห้องน้ำแล้วระหว่างนั้นน่ะเราก็จะบอกเมียปกติเวลารู้สึกอย่างเงี้ยจะคุยกับเฟิร์นเพราะเฟิร์นจะทำให้เรารู้สึกสบายใจขึ้นรู้สึกว่าหายกังวลขึ้นก็พิมพ์บอกแหละว่าไม่ไหวก็ถ่ายรูปด้วยถ่ายรูปว่าอยู่ในห้องน้ำนะใช่เราก็กลับเข้าไปในงานต่อใช่ป่ะเราก็กินเบียร์แล้วกดเบียร์ไปเรื่อยแต่แม่งไม่ช่วยเว้ยรู้สึกว่าเบียร์ทำให้แบบหนักกว่าเดิม1ชั่วโมงผ่านมาใช่ป่ะไปอีกรอบที่2เข้าไปปึ้งเขาอยู่ในห้องน้ำอยู่ทีก็ประมาณ10นาทีอ่ะ10กว่านาทีแล้วก็วนออกมาอีกรอบนึงอ่ะแล้วพี่ตั้มยังถามเลยพี่ตั้มถามว่าท้องเสียหรอวะทำไมปวดไปท้องนานไปนานต้องพี่ตั้มต้องแต่บอกพี่ตั้มตรงๆผมไปพักหายใจพี่ต้องพักรู้สึกอยากอยู่เงียบๆคนเดียวอ่ะมันอีลุงตุงนางไปหมดทำอยู่อย่างเงี้ย4รอบแล้วเราก็พิมพ์หาภรรยาถ่ายรูปให้ตลอดเลยก็มาอีกแล้วนะเงี้ยอยู่ในท่วมอีกแล้วกับโดนแล้วเฟิร์นอ่ะพิมพ์มาบอกว่าแบบเดี๋ยวกลับบ้านมาเดี๋ยวมาพักที่บ้านนะเบฟแล้วเราก็แบบแบบมันรู้สึกแบบที่บ้านเราเป็นเซฟโซนครับของเราอะนะพอรอบสุดท้ายรู้สึกดีขึ้นจากข้อความที่คุยกับภรรยา มันก็เลยอยู่ได้นานหน่อยเหมือนเติมน้ำมันเหมือนนะมันเข้าไปเติมแก๊สแล้วก็ออกมันหมดก๊อกเว้ยมันหมดก๊อกมันเหมือนว่าพอเราเป็นอินโทรเวิร์ตอะพอเราเจอเยอะๆกับสภาพแวดล้อมที่มันไม่ใช่สภาพแวดล้อมเราอะไรเงี้ยมันก็จะพลังมันวูบเร็วแล้วมันก็หมดแล้วเราต้องเข้าไปอยู่คนเดียวแล้วมันเหมือนแบบเฮ้ยเอามาแล้วไปแล้วพักหายใจแล้วไปวนอยู่เงี้ยสี่รอบเอาจริงเรารู้สึกขอบคุณแฟนคลับนะคือเหมือนว่าเวลาที่เราไปออกงานหรือนะคือเวลาเติร์ดไปงานพี่เหว่งไปงานอะไรเงี้ยน้องๆที่มาหาอะไรเงี้ยก็แบบน่ารักอะไรเงี้ยแล้วก็หลายๆคนเข้าใจประเด็นนี้นะคือเรารู้สึกว่ามันดีมากที่มีคนที่ติดตามเราแล้วก็เข้าใจว่าพวกเราแม่งเหนื่อยแต่ว่าเดี๋ยวคนดูคนอะไรเข้าใจผิดคือมันก็รู้สึกแบบตอนนั้นเวลาเดินออกมาแล้วเจอผู้คนออกไปข้างนอกก็เจอคนมาถอดถ่ายรูปอะไรเงี้ยซึ่งในความจริงมันก็คือรู้สึกแฮปปี้แล้วแหละใช่มันแฮปปี้มันดีใจที่เขามาขอถ่ายรูปแต่ว่าบางจังหวะเราอาจจะแบบรู้สึกหมดพลังจริงแล้วที่เรากลัวคือกลัวแค่แบบเราไปทำท่าทางหน้าตาให้เขาดูไม่ค่อยอยากถ่ายรูปเขาหรือเปล่าเออแต่จริงไม่ใช่หลายๆครั้งมันเกิดขึ้นแล้วเราอยู่กับเมียก็จะถามเฟิร์นตลอดว่าแบบหน้าพี่โอเคไหมเออแต่ยิ้มแย้มกับเขาเพราะว่าหรือว่าเราทำตัวไม่ดีอะไรเงี้ยเรื่องก็ประมาณนี้ครับเรียบร้อยข้อที่2 น้องๆไม่ได้คะแนนว้าวถือว่าเนียนคือเดินเนียนอยู่ทางเดิมนะทางเดิมนะเข้าตัวนะเข้าตัวนะเข้าตัวนะโอ้ชื่อเรื่องกูมาแล้วอันนี้ใครเคยหน้ามืดใช้เงินหลักแสนหมดใน1ชั่วโมงวินที่วินที่เฮ้ยทำไมคิดว่าเฮ้ยแต่ว่าพี่ห้องเขา
สายศิลปะนะผมไม่ใช่แค่สายศิลปะนะครับผมสะสมทุกอย่างเขาซื้อนั่นนะกระดูกไดโนเสาร์มีกระดูกไดโนเสาร์ที่บ้านด้วยนะครับตัวจริงป่ะเป็นแบบว่าแคสมาจากพิพิธภัณฑ์เลยอ๋อเพราะถ้ากระดูกตัวใหญ่8เมตรแต่อย่างงี้พี่ห้องต้องคิดก่อนมั้ยฮะว่าจะซื้อหรือว่าไม่คิดกูรวยไม่คิดกูรวยถ้าเขารวยเขาไม่เอามาแค่แสนเรื่องนี้จะไม่จบแค่แสนนั้นมินชี่ครับหมีมถักเลี้ยวถักกูเหรอนะแล้วเติร์ดอ่ะแล้วเติร์ดอ่ะผมก็ถ้าซึ่งจริงของส่วนตัวมันไม่ค่อยหน้ามืดเท่าไหร่หรอกส่วนใหญ่จะหน้ามืดซื้อมันจะเป็นเรื่องของคนรอบๆตัวอ่ะผมกูคิดว่าพี่เติร์ดไม่ใช่แน่ๆเพราะเป็นคนพี่เติร์ดไม่ฟังหูนิบายเลยเงินให้ผมไงใช่ใช่ไม่ควรสอนแบบว่าการใช้เงินการเก็บเงินการออมเงินพี่แต่ว่าผมหน้ามืดซื้อให้คนอื่นไงผมเปมือถึงจังหวะที่ถูกต้องเปอะไรเปอะไรเปทุกอย่างอยากได้อะไรโอ้โหละกล้าว่าใครผมว่าพี่ห้องเขามีรสนิยมไงพี่เขาพูดอย่างเงี้ยทำไมพูดอย่างเงี้ยทำไมไม่มีรสนิยมเหรอวะเขาจะแบบไปงานอะไรสักงานนึงแล้วแบบจะเห็นแบบว่าโอ้ยนี่น่าสนใจอ้าวหยิบมาอันนี้น่าสนใจเออเดินต่อดีกว่าว่ะอันนี้ไม่เรียกมีรสนิยมอันนี้เรียกสุริสุร่าหน้ามืดเหรอต้องไม่ใช่จังหวะปกติอาจจะไม่ใช่แบบของสะสมก็ได้อาจจะเป็นอะไรที่แบบต้องตอนนี้แล้วอ่ะเท่านั้นประมูลเหรอไม่แน่ใจเฮ้ยประมูลน่าสนใจนะออมว่าใครอ่ะออมกำลังวิเคราะห์ระหว่างมินชี่กับพี่เติร์ดทำไมไม่ใช่เราอ่ะพี่ห้องเขาดูแบบซื้ออะไรด้วยแบบจิตวิญญาณของเขาอยู่แล้วอ่ะแต่ว่าถ้าเป็น2คนนี้มันดูเอาเป็นเรื่องไม่ปกติมาได้อ่ะมันเป็นความหน้ามืดจริงๆที่จะซื้อเหมือนไม่ได้คิดมาก่อนพอดีพอดีนะพอดีพอดีถ้าจะว่าหนูก็มีสิทธิ์เหมือนกันเพราะว่าหลังๆก็หน้ามืดบ่อยเพราะว่าเพิ่งเข้าสู่วงการศิลปะเนี่ยก็เพิ่งซื้อรูปพี่ห้องไปจริงจริงหน้ามืดก็คือซื้อของพี่ห้องหน้ามืดใช่มาใช้คำว่าหน้ามืดซื้อแปลกเหมือนกันนะงานศิลปะที่มินชี่มีที่แพงที่สุดเท่าไหร่อ๋อนี่สรุปคือเรื่องเป็นตัดสินแล้วเป็นงานศิลปะถามมินแล้วก็ถามพี่ห้องไงเออแล้วถามพี่เติร์ดด้วยคนหนึ่งก่อนคนหนึ่งก่อนเดี๋ยวขอคิดนิดนึงงานศิลปะที่แพงที่สุดของหนู43,000อ้าวโอเคอาจจะไม่ใช่ลูกพี่ห้องนะของพี่ห้องนะครับผมซื้องานแพงสุดเหรอถ้าเป็นชิ้นงานเนี่ย2,500นะอุ้ยมันเข้าแก๊ปเลยนะของพี่ห้องมันดูแบบซื้อได้บ่อยๆอ่ะหมายถึงว่าปกติอ่ะในมุมของผมนะเสื้อแดงคุณแล้วเสื้อแดงคุณแล้วในลองวิเคราะห์แบบสุดๆเลยดิผมคิดว่าสิ่งที่เราอาจจะหน้ามืดได้นะคือพวกแอคเซสซอรีต่างๆกระเป๋ารองเท้าอะไรเงี้ยและราคาก็ถึงผมเลยว่าเป็นมินชี่มากอ่ะหมดเวลาพี่ข้อหมดเวลาพี่ข้ออ่ะมาโอ้อยากรู้ของพี่เติร์ดอยู่เลยพี่เติร์ดงานศิลปะที่แพงที่สุดของพี่เติร์ดงานศิลปะของมึงอ่ะงานศิลปะที่แพงที่สุดที่ผมซื้อคือ PlayStation 5ผมเปิดมาแล้วหูนี่มันงานศิลปะชัดๆเปิดเล่นล่าสุดเมื่อไหร่ครับเปิดเล่นล่าโอ้โหจำไม่ได้ล่าสุดหมาขึ้นไปเดินเหยียบมันเล่ออกไปมันเล่อย่ามาเหยียบเลยมันเล่ออกไปอ่ะใครคิดว่าเป็นพี่เติร์ดเพราะพวกคุณตัดสินไปแล้วไงว่ามันคืองานศิลปะใครคิดว่าเป็นมินชี่ยกมือครับไปหนูไปโอ้กล้าจะดูหล่อคนเดียวเลยนะใครคิดว่าเป็นไอ้ฮองเต้ยกมือครับนี่เฮ้ยเฮ้ยล่ะเดี๋ยวหน้าหลาแน่นอนและคนที่หน้ามืดช้อปปิ้งไปเกิน 100,000 บาทในเวลา1ชั่วโมงก็คือผมไม่ใช่แค่สายศิลปะนะครับผมสะสมทุกอย่างหลังๆก็หน้ามืดบ่อยเพราะว่าเพิ่งเข้าสู่วงการศิลปะผมเปมือถึงจังหวะที่ถูกต้องเฮ้ยชัวร์เลยอย่างนี้เราจะเล่นมุกนี้ทุกรอบใครครับเป็นเทปอื่นเขาเล่นกันน่าหลาดิน่าหลาไอ้เหี้ยเนี่ยล่ะเดี๋ยวหน้าหลาแน่นอนสายศิลปะเกินมุกแน่สายศิลปะบอกให้ตามกันมาอันนี้น่าสนใจมากนะเพราะว่าพออ่านจบปั๊บแล้วทุกคนตะโกนว่ามินชี่เล่าหน่อยครับของชิ้นนั้นมันเป็นยังไงเออมันเหตุการณ์คืออะไรชั่วโมงหนึ่งแสนหรือว่ามากกว่าหนึ่งแสนเจ็ดแสนเจ็ดแสนดูนะเจ็ดแสนชั่วโมงเสียไปเจ็ดแสนที่ผมพูดว่าผมรวยเมื่อกี้ขอถอนพูดครับผมคนข้างผมรวยครับเป็นช่วงแรกที่เพิ่งเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์แล้วก็เริ่มรู้สึกว่าหาเงินได้ด้วยตัวเองจับเจ็ดแสนไอ้สัตว์กูไปกินโอ้ยฟังให้เล่าก่อนดิฟังก่อนดิโอ้ยแต่มันเยอะมากกันนะพี่กำลังนึกถึงโมเมนต์ตอนที่หยิบอ่ะให้มันได้เจ็ดแสนนี่มันต้องเป็นอย่างนี้นะต้องอย่างนี้เลยเหรอ
ะไรนะคุณเจ็ดแสนนั่นคืออะไรมั่งอ๋อไม่ใช่กระเป๋าแต่เป็นบินเดียวค่ะบินเดียวบินเดียวซื้อรวดเดียวอ่ะร้านเดียวช็อปช็อปอะไรอ่ะมินชี่ช็อปช็อปหลุยน่าจะหลุยแหละไม่เราตั้งแต่เด็กอ่ะเราจะมีกฎว่าถ้ามันเป็นเงินที่เราหามาเองอ่ะพ่อใช้ยังไงก็ได้พ่อเราจะไม่ว่าคือหนูเก็บตังค์ไม่ได้เลยตอนนั้นแล้วพอช่วงนั้นเพิ่งเป็นผู้ใหญ่แรกๆเพิ่งเลยอายุ18มารู้สึกว่าอุ้ยเห็นผู้ใหญ่เขาซื้ออะไรกันด้วยตัวเองใช้เงินก้อนใหญ่อะไรเงี้ยรู้สึกว่าการใช้เงินด้วยตัวเองซื้อแบรนด์เนมเนี่ยมันเท่มันเป็นผู้ใหญ่ใช่มันเป็นผู้ใหญ่พอบอกได้ไหมฮะว่าซื้ออะไรไปฮะกระเป๋าเยอะมากรองเท้าเคสโทรศัพท์เคสโทรศัพท์มีกี่อันฮะเคสโทรศัพท์อันเดียวแล้วราคาอันนั้นคือ 45,000 โอ้โหเป็นไงล่ะมึงแพงกว่าโทรศัพท์อีกไงล่ะมึงทำงานศิลปะเคสอะไรวะเกินจุดนั้นไปมากเลยไหนมาดูดิพี่จะบอกว่าหนูเล่าออกมาแล้วหนูละอายมากเลยอ่ะเฮ้ยไม่ต้องละอายมันผ่านมาแล้วอันนี้เป็นอุทาหรณ์ให้กับคนที่ฟังที่จะพูดคือไม่ได้ภูมิใจเพราะตอนนั้นใช้เงินไม่เป็นเลยอ๋อใช่ใช่เลยและน่าจะเก็บไว้มาโปะบ้านตอนนี้ก็คือถ้าเกิดเก็บตอนนั้นมาโปะบ้านตอนนี้จบไปแล้วจบแล้วจบนานแล้วขำๆเลยแล้วตอนนั้นพอบินออกมาแล้วก็รู้สึกไงบ้างเอาจริงหนูเสียดายตั้งแต่แรกๆเลยพี่รูดมาเสร็จก็แบบแรงเหมือนกันมันไม่ได้รู้สึกอย่างที่คิดอ๋อใช่รู้สึกตั้งแต่แรกๆเลยแล้วปรากฏว่าของที่ซื้อมาแป๊บเดียวขายทิ้งหมดเพราะเราไม่ได้ชอบขนาดนั้นขายทิ้งหมดแล้วเหลืออยู่ไม่กี่อันนะพี่ไม่แต่ผมว่าน่าสนใจนะการที่แบบว่าตั้งแต่โมเมนต์ที่จ่ายเงินไปรูดไป 700,000 แล้วโมเมนต์นั้นรู้สึกเลยว่าไม่ได้รู้สึกอย่างที่คิดอ่ะเป็นคนมั่ววามอ่ะพี่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สอนเราเลยไม่แต่เราว่าในอายุนึงมันก็เกิดขึ้นนะคือภาวะแต่ละคนไม่เหมือนกันแหละคราวนี้พอเป็นจังหวะที่แบบมินชี่กำลังมีงานนี้อะไรเงี้ยมันก็เกิดขึ้นได้อะสรุปว่าน้องๆในข้อนี้ได้คะแนนไปเราต้องพิมพ์แค่ข้อเดียวได้แหละวันนี้ข้อสุดท้ายแล้วป่ะครับและข้อสุดท้ายก็คือใครใน3คนนี้เคยกินจิ้งจกตัวเป็นๆกูเคยกินไม่เวลาให้แบบผมรีแอคเลยเลยอร่อยไหมคะเละๆอาจจะพลาดเปล่าไม่ได้ตั้งใจไงใครจะไปตั้งใจมันก็เป็นเรื่องผิดพลาดทั้งนั้นแหละพี่ผมตั้งใจไม่มีอะไรกินผมจิ้งจกกินอย่างงี้อร่อยอ๋อพอเคยกินเหรอสรุปคือเรื่องของไอ้ปลาว้ายเฉลยซะแล้วแล้วเก่งคือจิ้งจกตัวตุ๊กแกกูลองเป็นไอ้บ้าเคยตั้งกระป๋องโค้กไว้ตรงบนโต๊ะข้ามคืนมาล่ะแล้วแบบตอนเช้ามาแบบไปเข้าค่ายนะตื่นมันอยู่ในนั้นเออมันแบบใช่ลอยอยู่นั้นเลยใช่เคยไหมใช่ใช่ใช่แต่ของหนูเจอบนข้าวมันอยู่บนข้าวจำได้เลยมันอยู่บนข้าวแล้วเป็นวิ้งแซบฉีกเชี่ยเขาไปแซบใช่เป็นข้าววิ้งแซบฉีกแล้วมันมีหางจิ้งจกอยู่แล้วมันผสมกันแล้วเราไม่เห็นอ๋อนี่ไม่ทันตัวสิ่งที่พอพูดได้คือมันมีความเหมือนหนังไก่อ่ะเออจริงแล้วอันนี้ของมิจิไก่ต้มเหมือนไก่ต้มลองนึกเท็กเจอร์ดูเหมือนไก่ต้มไม่น่าเหมือนจริงเหมือนไก่ต้มไม่ได้เคี้ยวแต่ว่าแบบบลุบเข้ามาเหมือนหนังหมูเหมือนหนังหมูต้มเหตุการณ์นี้ก็จะเกิดจากความผิดพลาด 100% แน่ๆอ่ะถ้าพี่เคยกินจริงๆอ่ะพี่ลองถามรสชาติของเขาดิความรู้สึกอ่ะรสชาติเป็นยังไงครับพี่เติร์ดมันเอาออกมาอย่างรวดเร็วแบบว่าแตะลิ้นแป๊บแล้วก็รู้เลยใช่มันออกมาอย่างรวดเร็วเนื้อหมูเนื้อไก่ใช่ครับเลยไม่แน่ใจเรื่องเท็กเจอร์แต่ว่ามันเหมือนไก่ต้มไก่ต้มไม่เฮียเห็นแล้วอยากเอาข้าวมันมาแดกเลยเออจริงจริงแล้วพี่กินเมนูตอนนั้นพี่กินเมนูอะไรอยู่ไม่ได้กินเมนูอะไรแค่เห็นแล้วนึกว่าเป็นไก่ต้มแล้วเป็นคนชอบกินข้าวมันไก่อ๋อมันอยู่บนข้าวมันไก่แต่พี่เติร์ดชอบหยิบของกินแบบว่าใช่แย่ว่ะพี่เติร์ดชอบกินหยิบของกินจากของไม่รู้ไม่ดีเลยที่หยิบถึงได้คือถ้าเห็นอะไรวางอยู่ก็กินได้กินง่ายอยู่ง่ายไม่ใกล้ตัวไม่พอต้องวางทิ้งไว้ด้วยนะเมื่อเคยเกิดเหตุการณ์แก้วกาแฟของพี่เติร์ดอยู่ขวามือเขาและหมีมันเดินมาหายแน็คข้างล่างมันก็เลยวางไว้ตรงซ้ายมือพี่เติร์ดพี่เติร์ดก็หยิบมาปามับปับกินซะเลยทำไมรังเกียจหรอไม่ใช่มันไม่ใช่ประเด็นรังเกียจไหมของเขาไม่คือแน็คเดินมาถึงใช่ไหมนั่นก็เปิดกาแฟดูแล้วได้ว่าเธอว่าพี่เติร์ดกินไปยังจริงจกนะถ้าเกิดจะให้มองว่ามันเป็นสิ่งที่เขาเรียกอะไรน่าขยะขยงที่ยิ่งใหญ่น่าจะเป็นมินชี่ไหมป๋าป๋ามินชี่กูกลัวจิ้งจกที่สุดในโลกเลยนะเว้ยพี่ห้องกลัวจิ้งจกยังไม่ได้เลยนะเออเอาจิ้งจกเฮ้ยอันนี้กลัวเอาเลยผมกลัวเหมือนกันกลัวกันพี่ไปที่สองแล้วมันเป็นที่หนึ่งในโลกโอเคอยากรู้ว่าณโมเมนต์ที่กินเข้าไปแล้วรู้สึกยังไง
ตอนแรกไม่รู้แล้วก็ตกใจพอรู้พอมันเริ่มแบบมีหาบึ้มๆอย่างเงี้ยเราแบบไงแล้วอะแล้วก็รีบพยายามเพื่อเร็วที่สุดอะแหมกืนให้เร็วที่สุดกืนดิพี่กืนเหรอมันตอนนั้นคิดไม่ได้จริงๆเว้ยไม่นะถ้ากูคิดได้นะเป็นกูมันตกใจเลยถ้าพี่กืนไปแล้วพี่รู้ยังไงว่าเป็นจิ้งจกอะครับเชื่อหรือว่าเป็นแมงสาบเปล่าโอ้ยกูขอโทษกูไม่ได้เอาหนังสือมาจำแนกว่าแม่งมันพันอะไรด้วยขอโทษจริงอ่ะพอเลิกถามต้องเลือกแล้วต้องเลือกแล้วถ้าคิดว่าเป็นมินชี่ยกมือครับไอ้อย่างเงียบเว้ย700,000นะไม่มีทางกินจิ้งจกหรอกบ้านคลีนมากเหรอเออได้ไอ้เจ้าพูดถูกถ้าคิดว่าเป็นฮ่องเต้ยกมือครับโอ้โหเดี๋ยวจริงเหรอกระฉันเฮ้ยนอกจากชอบสัตว์เลื้อยคลานแล้วก็ยังชอบกินด้วยถ้าคิดว่าเป็นพี่เติร์ดยกมือครับหมดแล้วไม่เหลือแล้วเอ้ยน่าหล่านะผมเฉลยพวกคุณแล้วนะมั่นใจเลยนะอ่ะข้อนี้คนที่เคยกินจิ้งจกตัวเป็นๆก็คือพี่ห้อง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 พี่ไม่ตั้งใจครับมันก็เป็นกระป๋องโคกันวางตรงจำได้เลยมันอยู่บนข้าวแล้วเป็นวิ้งแซบฉีกแค่เห็นแล้วนึกว่าเป็นไก่ต้มแล้วเป็นคนชอบกินข้าวมันไก่พี่ห้องพี่ห้องชัวร์แล้วผมเองครับเฮียไก่ต้มเป็นไงล่ะวิเคราะห์ถูกแล้วไงที่เขาชอบกินของวิเคราะห์มาถูกทางแล้วนะคุณผู้ชมวิเคราะห์มาถูกทางผมเป็นตั้งแต่เด็กแล้วแต่ว่าผมดีใจนะที่แบบพอเห็นภาพคนกินจิ้งจกแล้วเป็นฮ่องเต้พี่เต้เล่าหน่อยก็ตอนนั้นเป็นวัยอนุบาลจำไม่ได้แล้วเด็กมากแล้วเราก็นิสัยแบบที่พวกเราวิเคราะห์กันมานี่แหละเราเป็นคนชอบกินข้าวมันไก่นี่ผมเล่าความจริงให้พวกคุณมาตลอดเลยนะเราชอบกินข้าวมันไก่มากแล้ววันนั้นก็ออกมาหน้าบ้านใช่ป่ะแล้วมันก็มีชิ้นไก่อยู่มีชิ้นไก่วางอยู่บนแบบมันเขาเรียกเก้าอี้แหละว่าห้องเก้าอี้ที่แบบเบนช์Bench เป็นภาษาอังกฤษก็ได้ Bench มี Bench มานั่งโอเค Bench แล้วมันก็มีชิ้นไก่อยู่ชิ้นเดียวเลยชิ้นเดียวเลยไม่ได้มีอาหารอย่างอื่นเลยไม่มีนี่แหละคือสิ่งที่กูสงสัยมาตลอดไม่กูสงสัยว่ามึงเห็นแกกินอะไรได้ไงใช่ไงกูนึกย้อนกลับไปอ่ะสาธารณะเป็นไก่หนึ่งชิ้นหน้าบ้านวางไว้ตอนนั้นพี่เติร์ดหิวมากเลยเหรอไม่ปกติปัจจุบันที่กูหยิบกินกูไม่ได้หิวอะไรนะอยากกินกูหิวกาแฟมันเขาไม่อยากกินนะเขาแค่ชินอ่ะใช่ใช่แล้วเราก็หยิบแล้วงัดเข้าปากไม่ได้มองเลยหยิบมันมีแต่หางอ๋อมันสลัดมันคงสลัดหางทิ้งอ่ะแล้วก็งัดแล้วมันดิ้นโอ้ยดิ้นในปากเหรอมันดิ้นมันก็ร้องว้าวโอ้โหฟันตัวเรือไก่ตัวนี้พี่กัดไหมไม่พี่ไม่ได้กินพี่ถุยออกแล้วก็เห็นมันวิ่งแล้วก็ร้องไห้แล้วมันก็พอมันลงพื้นอ่ะแล้วมันก็กระโดดอยู่ที่บึ้งบ่อย่างนี้เลยไอ้เหี้ยชิ้นไก่ฟังซีนอ่ะนึกว่าอมแล้วจะคงกระพันสรุปว่าในข้อนี้น้องๆไม่ได้คะแนนนะครับเสมอกันค่อนข้างยากข้อนี้ทุกคนเก่งมากค่ะวันนี้เราได้คะแนนไปทั้งหมด2เต็ม4ค่ะเราทุกคนช่วยวิเคราะห์มาตลอดมันเล่นด้วยพี่รู้สึกว่าความลับของใครยากสุดวันนี้ของพี่เติร์ดเนี่ยอันจิ้งจกหรืออันร้องไห้จิ้งจกใช่ไหมล่ะจิ้งจกพอนึกยังไงก็เป็นฮ่องเต้กินเนี่ยผมเล่าเรื่องจริงไงพอเล่าเรื่องจริงแล้วมันดูจริงดูเหมือนมากไม่แต่ผมก็เล่าเรื่องจริงนะผมบอกตลอดเลยนะว่ามันเหมือนไก่ผมบอกตลอดนะโอเคครับและนี่คือรายการใครในคำถามนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะให้เชิญใครมาเพิ่มเติมก็คอมเมนต์บอกพวกเราด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับThank you.